สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนปฏิบัติการที่10นะครับผมมีชื่อว่า Direct Shear Test of Steel Copper and Aluminum นะครับการทดสอบแรงเฉือนของเหล็กโครงสร้างทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมนะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะมีแค่ข้อเดียวเลยครับก็คือศึกษาหาค่าแรงสูงสุดที่ได้จากการเฉือนนะครับของเหล็กทั้ง3ชนิดแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมลักษณะการวิบัติของเหล็กทั้ง3ชนิดเลยนะครับก็มีแค่นี้ครับผมที่เราจะต้องการศึกษาในวันนี้ซึ่งเครื่องมือทดสอบเราก็จะใช้เครื่องมือเดิมที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คือเครื่อง UTM 20กิโลนิวตันตัวนี้แต่ว่าลักษณะการใช้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากหัวตรงนี้จากที่เราใช้ในการทดสอบแรงดึงนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นการทดสอบแบบแรงเฉือนโดยการใส่ตัวอย่างทดสอบเข้าไปในรูตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบแบบแรงเฉือนซึ่งการทดสอบจะเกิดแรงเฉือนแบบดับเบิลเชียร์นะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวล็อกมันจะมีตัวนี้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวดึงให้ตัวอย่างทดสอบเนี่ยมันขาดออกจากกันนะครับซึ่งลักษณะการขาดเนี่ยก็จะขาดเป็นแบบ3ท่อนนะครับเมื่อขาด3ท่อนลักษณะการเฉือนก็จะเป็นแบบดับเบิลเชียร์นะครับผมครับผมก่อนที่เราจะทำการทดสอบเราจะต้องมาวัดค่าก่อน1ค่านะครับก็คือค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวอย่างทดสอบเพื่อที่จะไปหาขนาดหน้าตัดนะครับผมโดยที่การวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กที่เราใช้ในการทดสอบการดึงนะครับผมก็คือวัดค่าทั้งหมด3ค่านะครับวัดที่จุดบนบันทึกค่าครับวัดที่จุดกลางตรงนี้แล้วก็บันทึกค่าครับแล้วก็วัดที่จุดด้านล่างบันทึกค่าครับผมแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยครับก็จะได้ค่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทำแบบนี้กับเหล็กทั้ง3ชนิดนะครับผมก็จะได้ค่าจากนั้นก็เอามาใส่ในตารางนี้ครับ cross section area ตรงนี้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการทดสอบครับผมครับผมต่อมานะครับก็จะใส่ตัวอย่างทดสอบเข้าไปในเครื่องมือทดสอบนะครับผมโดยที่ตัวอย่างทดสอบเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้ครับนี่ครับลักษณะหน้าตาของตัวอย่างทดสอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นแท่งทรงกระบอกก็จะใส่เข้าไปในรูตรงนี้ครับในกรณีที่มันใส่ไม่เข้านะครับให้เราขยับไอ้เจ้าตัวตรงกลางขึ้นลงสักนิดหน่อยนะครับหรือไม่ก็ปรับตัวหัวนี้นะครับโดยการหมุนที่ตัวหมุนให้แรงนะครับทำให้มันรูเนี่ยมันตรงกันใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับโดยที่ให้ตัวอย่างทดสอบเนี่ยสุดทั้งสองด้านเลยนะครับแบบนี้มันจะไม่โผล่ออกมาเมื่อทำการใส่ตัวอย่างทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการเซตศูนย์โดยที่ให้เข็มสีแดงตัวนี้กับเข็มสีดำนะครับอยู่ติดกันจากนั้นก็ค่อยๆหมุนวงล้อให้แรงเนี่ยอย่างช้าๆนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวไดอัลเกตนะครับเนื่องจากว่าเราจะหาแค่ค่าแรงสูงสุดที่เกิดจากการเฉือนนะครับก็ค่อยๆหมุนไอ้ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปอ่านค่าโดยใช้วิธีโหลดคอนโทรลนะครับก็คือเราจะหาค่าแรงสูงสุดนั่นเองในจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าเข็มสีดำเนี่ยมันแยกออกจากเข็มสีแดงแล้วแปลว่าวัสดุที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่สามารถรับแรงเฉือนไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับในจุดนี้พี่จะให้อ่านค่าแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นที่เข็มสีแดงนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็บันทึกค่าลงไปในตารางครับเมื่อได้ค่าแล้วก็ให้หมุนตัววงล้อให้แรงเนี่ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าตัวอย่างทดสอบมันจะเกิดการวิบัตินะครับผมจะเห็นได้ว่าเข็มสีดำเนี่ยมันเริ่มตกไปแล้วนะครับเริ่มใกล้จะศูนย์แล้วแปลว่าตัวอย่างทดสอบเรามันใกล้จะขาดละพี่ว่าตัวนี้มันก็น่าจะขาดนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวนี้ขึ้นมาให้ดูนะว่าตัวเหล็กมันขาดหรือยังเห็นไหมเอ่ยนี่ตัวอย่างทดสอบที่เราใส่เข้าไปนะครับมันถูกเฉือนออกจากตรงจุดนี้ที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับจากนั้นก็นำออกมาวาดรูปลักษณะการวิบัติดูว่าไอ้เนื้อของวัสดุเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สเก็ตภาพมาแล้วก็เอาใส่เข้าไปในรายงานครับผมทำแบบนี้นะครับกับเหล็กทั้งหมด3ชนิดเหล็กโครงสร้างทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมครับไม่มีอะไรมากครับแบบนี้หาแค่ค่าแรงสูงสุดที่อาจจะเข็มสีแดงก็จบแล้วไม่มีวาดกราฟด้วยนะน้องๆ น่าจะดีใจนะครับ